ไทยแลนด์นิวเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับงานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นไม่เกิน11ปีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับแบรนด์ SK Six Six Asai ที่มีทีมเข้าร่วมชิงชัยกว่า64ทีมจากทั่วประเทศโดยมีนายเสกสรรศรีสุภโอรานกรรมการผู้จัดการบริษัทโอรานโน้ตจำกัดในเครือ KM Group นายภูเดชเทียนวุฒิชัยรองกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทโอรานโน้ตจำกัดในเครือ KM Group และได้โค้ชซิโก้ร้อยตำรวจโทเกียรติศักดิ์เสนาเมืองแบรนด์แอร์บัดเดอร์ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่อง SK Six ที่มาร่วมในงานนี้ซึ่งงานนี้อะไรจะเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าจ้าครับผมโครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นโครงการต่อเนื่องซึ่งทางบริษัทโอรานโน้ตเราเองเนี่ยค่อนข้างเล็งเห็นความสำคัญให้กับกิจกรรมที่ดีๆในทุกๆกิจกรรมที่ส่งเสริมให้กับเยาวชนของคนไทยครับได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพไม่ด้านใดแต่ก็ด้านหนึ่งนะครับแล้วสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีวิธีการรับมือยังไงกับสถานการณ์ของโควิดบ้างคะครับก็คือเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีใครคาดฝันนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะจัดในช่วงมีนาคมก็เลยในเบื้องต้นเนี่ยเราคงต้องขยายเวลาแล้วก็คอยดูมาตรการที่ออกมาจากทางรัฐบาลนะครับซึ่งตรงนี้เราก็พอได้จังหวะเราก็เลยมองว่าน่าจะเริ่มทำกิจกรรมตรงนี้เพื่ออย่างน้อยก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับทีมฟุตบอลหรืออะไรต่างๆเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมส่วนรูปแบบการแข่งขันทำให้เป็นแบบ new normal ได้ไหมคะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราต้องพยายามให้ตามมาตรฐานแล้วก็มาตรการของทางรัฐบาลให้มากที่สุดนะครับครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยที่ทางคุณซิโก้เคยแจ้งไว้ว่าจริงๆเรามีหลายระดับของตัวเยาวชนนะครับเราก็จะดูว่าในช่วงจังหวะถึงฤาษีเนี่ยก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งที่เขาจะมีทักษะความสามารถในอีกแบบหนึ่งซึ่งเขาสามารถที่พัฒนาไปได้ส่วนหนึ่งและส่วนตั้งแต่อายุ12ขึ้นไปก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เราเลือกกันเริ่มต้นเป็น beginning ของทางเยาวชนรุ่นเล็กแน่นอนครับสิ่งแรกเนี่ยอย่างน้อยเราจะเล็งเห็นถึงว่าใครที่มีพรสวรรค์นะครับถ้ามีโอกาสได้ทางเราแล้วก็อยากจะสนับสนุนอย่างน้อยก็ให้ทีมของเราเนี่ยสามารถที่จะก้าวสู่ในระดับเวทีโลกบ้างก็คาดหวังลึกๆนะครับโอเคก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เราต้องใช้เวลาพัฒนาถ้าเทียบกับทางเมืองนอกนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเรามีการเริ่มต้นนะครับเรามีการเริ่มต้นที่ดีถึงแม้บางครั้งเราอาจจะใช้เวลาอีกนานหน่อยแต่เราเชื่อเหลือเกินว่าถึงวันนึงเราจะเทียบเท่าแล้วก็สามารถแข่งขันกับทีมเยาวชนในต่างประเทศได้ค่อนข้างดีเจอครับเพราะว่าหลังจากที่ทางน้องๆเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเรากลับมาจากประเทศอังกฤษก็มีหลายน้องๆหลายคนได้รับการทาบทามนะครับจากหลายๆที่นะครับและอย่างเช่นให้การสนับสนุนในเรื่องของทุนการศึกษาต่อแล้วก็ได้พัฒนาในเรื่องของการแข่งฟุตบอลขึ้นซึ่งเราก็มองสื่อว่าโอ้มันเป็นโครงการยังไม่ใหญ่แต่ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากหลายๆสถาบันด้วยนะครับซึ่งก็เลยเป็นอีกปีนึงที่เราอยากจะลองให้มันดูขยายเพิ่มขึ้นไปอีกครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่าเยาวชนนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยถ้าเราเริ่มต้นอะไรที่เขาดีๆแล้วก็มีโอกาสเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็จะให้โอกาสกับคนอื่นๆทั่วไปด้วยตอนนี้เนี่ยเราได้14ทีมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากให้น้องๆทุกคนมีความตั้งใจแล้วก็ฟิตร่างกายให้เต็มที่นะครับในการแข่งในครั้งนี้แต่อย่างน้อยอย่าลืมนะครับเกี่ยวกับเรื่องมาตรการระวังแพร่ระบาดของทางโควิด19ก็ยังมีอยู่นะครับก็ต้องแล้วก็ที่สำคัญคือต้องรักษาระเบียบวินัยในเรื่องของการแข่งขันอย่างดีด้วยครับผมชนบทไทยแลนด์นิว